สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดใหญ่เอาใจคนรักการอ่านและลานตาไปกับหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มหนังสือเปิดใหม่กว่า 3,000 ปกจาก340สำนักพิมพ์บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรในงานมหกรรมหนังสือระดับนานาชาติครั้งที่28 Book Expo Thailand 2023งานนี้พบกับ6นักแสดงสุดฮอตตัวตึงคนรุ่นใหม่ที่มีใจในการรักการอ่านปู่ธนบุญมาร์คปาหุงพวินวิวเบญญาภาจูนวันวิมลและฟอร์ดอรันที่จะมาร่วมแจกความสดใสพร้อมให้แฟนๆได้กระทบรายแบบใกล้ชิดในระหว่างวันที่12ถึง23ตุลาคม2566นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับไฮไลท์ภายในงานที่นอกจากจะได้กระทบหลายคนดังหลากหลายวงการแล้วยังจะได้พบกับการเปิดตัวหนังสือปกใหม่มากมายกว่า 3,000 ปกพบหนังสือน่าอ่านกว่า1ล้านเล่มและกิจกรรมการเสวนากับคนดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในบรรดา นักอ่านได้เพลิดเพลินแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดงานงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะครับครั้งที่28นะครับจะจัดขึ้นในวันที่12ถึง23ตุลานี้นะครับวันเปิดงานเนี่ยจะจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเราจะเปิด11โมงเช้านะครับถึง4ทุ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเปิดเวลา10โมงถึง5ทุ่มนะครับครับก็ในครั้งนี้เนี่ยแนวคิดของเรานะครับเป็นบุ๊กดีมนะครับบุ๊กดีมเนี่ยก็คือปกติเนี่ยคือหนังสือในฝันนะครับในบุ๊กดีมก็คือเราจะเติมเต็มให้กับนักอ่านความฝันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับในงานนี้ในงานนี้น่าจะพบมีนิทรรศการนะครับจะพบกับ50ปี14ตุลานะครับในงานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาผ่านตัวหนังสือนะครับและอีกกิจกรรมไฮไลท์หนึ่งเนี่ยก็จะเราจะร่วมกับสมาคมป้ายยานะครับจะทำบุ๊กบายเดทคือเป็นหนังสือแรกหนังสือนะครับในงานและงานหนึ่งเนี่ยก็คืออีกโครงการหนึ่งเนี่ยจะเป็นภูแบทนะครับมีการประกวดละการทอล์กโชว์นะครับก็คือจะเป็นป้ายยานะฮะก็จะให้มารีวิวพูดเกี่ยวกับหนังสือที่ตัวเองฝันไว้นะครับในคอนเซปที่ดีมออฟสปีดนะครับนี่สี่หนังสือในฝันของฉันนะครับแล้วก็เราจะเริ่มออดิชั่นครั้งแรกนะครับคือจาก TikTok นะครับจากนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยก็จะเลือกคัดสรรมาทั้งหมด10คนมาประชันกันวันสุดท้ายในวันที่23นะครับเวลาบ่าย2 10ท่านนะครับครับวัตถุประสงค์ในความคาดหวังเนี่ยคือเราก็หวังว่านักอ่านเนี่ยจะมาเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วนะครับประมาณ 20% จากครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราสำรวจมานะครับก็มี 1,300,000 คนนะที่มานะครับยอดขายเนี่ยในงานเนี่ยทั้งหมดก็340ล้านนะแต่ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังไว้เติบโตประมาณ 20% นะครับจากยอดขายเนี่ย400ล้านนะฮะแล้วก็เป็นยอดเข้าชมคนเข้าชมงานเนี่ย1,600,000 คนครับที่เราคาดหวังไว้ครับครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายกับสำนักพิมพ์เองนะครับเพราะตัวสำนักพิมพ์เองเนี่ยก็มีความคาดหวังนะฮะว่าทิศทางของหนังสือเนี่ยมันจะไปได้ต่อไหมนะฮะเขาก็เป็นการท้าทายก็คือจองบูธเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะฮะมากขึ้นแล้วก็เปิดตัวหนังสือเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เปิดตัวหนังสือเยอะที่สุดนะครับมีมากกว่า 3,000 ปกนะครับแล้วก็เขามีสำนักพิมพ์เนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยทั้งหมด340ครับสำนักพิมพ์ครับงั้นผมถือว่าเป็นการเชิญชวนแล้วกันอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่รักในการอ่านหนังสือหรือว่าชอบหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยลองอ่านก็อยากให้เปิดใจลองมาอ่านดูนะครับผมก็งานนี้เป็นเรียกว่างานใหญ่เลยใช่มั้ยครับผมก็อยากเชิญทุกคนนะครับเข้ามาร่วมดูร่วมอ่านด้วยกันนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากโควิดนะคือหนังสือเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมากนะจากยอดขายเนี่ยรวมตลาดของท้องตลาดนะครับก็พุ่งขึ้นไปถึง 1,500,000 บาทนะครับ
ใน1,500ล้านไม่อย่างโทษทีนะคือพุ่งขึ้นเนี่ยไป 1,500 ล้านเนี่ยคือจากวิกฤตจากครั้งที่โควิดมานะฮะไอ้หนังสือเนี่ยก็เริ่มขึ้นเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะจากการปรับรูปแบบของสำนักพิมพ์เองด้วยก็ปรับตัวกันการนำเสนอรูปแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนังสือเล่มละเป็นบ็อกเซตมั่งละเป็นอะไรบ้างละครับก็อยากจะเชิญชวนให้มางานนะฮะมาดูท่านจะพบหนังสือกว่าล้านเล่มที่ในงานนี้ครับ